ช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับอันนี้ครับวัสดุที่เราจะใช้นะครับในการทำคือดินเยื่อกระดาษหรือว่าข้อจำกัดของมันก็คือห้ามโดนน้ำเริ่มเกลี่ยให้มันแบนลงไปอีกนี่ครับอุปกรณ์นวดแป้งของในครัวจะยืมคุณแม่มาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดน้องๆไม่มีแบบนี้เนี่ยใช้อย่างอื่นแทนก็ได้นะครับก็ได้ทรงประมาณนี้ของพี่ตัวก็เดี๋ยวจะตัดออกมาให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบบล็อกที่เราต้องการการใช้ไม้บรรทัดกรีดแบบนี้นะครับก็ง่ายแล้วก็ไม่คมด้วยดินเยื่อกระดาษของเราเรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่จะทำลวดลายลงไปแล้วนะครับผมเอาแบบมาแล้วตอนนี้เป็นถ้วยคล้ายๆถ้วยน้ำจิ้มเล็กๆนี่อย่างนี้เหมือนกันมีฝาของปากกาเมจิกนะครับฝาใหญ่ฝาเล็กฝาขวดนมขวดน้ำผลไม้อะไรก็ได้เล็กๆนะครับซ่อมแล้วก็อาจจะมีไม้เสียบลูกชิ้นเอาไว้ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับผมอ่ะอันนี้มาแล้วกดลงไปก่อนอันนี้ของพี่โตเป็นหน้าตาหลังจากนั้นเขาเป็นหูของสิงโตนะครับพี่โตจะวางเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเฉพาะขอบด้านนอกของคุณนะครับครับผมเป็นดอกไม้นะครับเป็นหูออกมาแบบนี้คราวนี้หูข้างในเล็กลงมาหน่อยก็ใช้ฝาอันเล็กนะครับหลังจากนั้นตาครับเราใช้วงใหญ่ลงไปก่อนแล้วก็มีวงเล็กเข้าไปอีกตรงส่วนของกีบดอกไม้นะครับคนใช้เป็นหัวของช้อนพลาสติกนะครับครับปั๊มลงไว้เรียบร้อยเฮ้ยคุณนี่พี่โตหันมาปุ๊บแบบเฮ้ยโหนี่จะเต็มดอกแล้วอ่ะใช่แล้วครับคราวนี้ของพี่โตใช้ด้วยน้ำจิ้มเอามากดแค่ครึ่งนึงตรงนี้ให้มันเป็นลายของหน้าดอกที่สองนะครับคนจะใช้เป็นห่วงซ่อมนะครับแต่ว่าคราวนี้พอเราจะทำขั้นตอนให้กลายเป็นสิงโตปุ๊บตัวเราซ่อมนะครับกดลงไปต่อไปผมก็ทำลายที่ใบนะครับใช้ส่วนของด้ามซ่อมกับช้อนนะครับไม้เสียบลูกชิ้นที่พี่โจใช้นะครับตรงนี้ปลายมันดูทื่อๆแล้วเหมือนกับมีการไปตัดแล้วเพื่อให้มันไม่คมมากก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับของคนเสร็จหรือยังครับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมระบายสีแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับแต่ก่อนระบายสีครับยังไงครับถ้าสมมติดินเยื่อกระดาษเนี่ยครับครับมันยังไม่แห้งใช่ไหมครับพี่โจครับผมถ้าเราระบายสีตอนนี้นะครับครับมันก็จะเลอะมือของเรานะครับต้องใช้เวลาสักพักนึงให้มันแห้งเนาะใช่แล้วครับแล้วครับเราทำลวดลายเสร็จปุ๊บอย่างที่พลบอกไปนะครับเราจะรอให้แห้งนิดนึงนะครับพี่โจก็มีอันที่แห้งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่แล้วสีที่พลจะใช้ครับวันนี้สีอะไรดีพลใช้เป็นสีออยพาสเทลครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับของพี่โจจะเป็นหน้าตาของสิงโตก่อนเป็นสีส้มของพวกเราเป็นพื้นหลังกันนะครับครับผมเหมือนกับเป็นภาพนูนต่ำผิวที่มันนูนออกมาจะเป็นส่วนที่ติดสีเมื่อกี้สีส้มแล้วคราวนี้พี่โตใช้สีส้มอ่อนไว้ด้านในตรงนี้นะครับพื้นหลังพวกนะครับพวกจะไล่ขึ้นตั้งแต่เหลืองแล้วก็ไปสีส้มเข้มเลยนะครับตรงหน้านะครับตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองแล้วก็จมูกนะครับสีน้ำตาลจะเน้นรอบขอบปากนิดนึงสีส้มนะครับตาสีดำและด้านนอกตรงนี้นะครับไล่ออกมาเป็นสีน้ำตาลนี้เลยต่อมานะครับพลจะระบายดอกไม้ที่สีชมพูนะครับฉากหลังข้างๆตรงนี้นะครับขอบตัวก็ใส่เป็นสีเหลืองๆแล้วก็ระบายเกลี่ยๆให้มันเข้าๆกันตรงนี้นะครับกับสีน้ำตาลของแผงคอต่อมาที่ใบนะครับพลจะลงสีเขียวอ่อน1รอบแล้วก็ต่อด้วยสีเขียวเข้มนะครับเอาละครับเสร็จเรียบร้อยก็จริงๆแล้วอยู่ที่การใส่ในรายละเอียดเข้าไปนะครับนี่คือชิ้นงานของเรานี่โอ้สามารถเอาไปแปะหรือวางเป็นคล้ายๆกับกระเบื้องดินเผาอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้มีตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดสมมุติว่าเราวาดลงไปจะเอาตัวก้าน
กิ่งก้านใบไม้อะไรไงมากดลงไปจริงๆก็ได้นะครับมันก็จะได้ยิ่งดูเหมือนเข้าไปใหญ่นะครับใช้สีออยล์พาสเทลระบายลงไปเสร็จปุ๊บใช้กระดาษทิชชู่ครับเช็ดให้มันดูจางลงนะครับมีการไล่สีข้างล่างเข้มข้างบนอ่อนนะครับผมอันนี้ก็เอามาแปะผนังแปะอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าทำกระเบื้องนะครับผมอย่าไปทำหลังคาบ้านไม่เอาดอกไม้ละเลยดอกไม้ละเลยใช่